เอาไงดีต้องเลือกหนึ่งคนกูได้ยินเสียงพ่อกับแม่กูจะขายบ้านให้เป้มาเรียนหรือบอกไอโอมันให้หยุดเรียนที่นู่นแล้วส่งน้องเรียนคนเดียวถ้ามันไม่เรียนแม่กูก็ร้องไห้ตัดสินใจก็คือขายบ้านมาไหนๆคุยกันอยากคุยเรื่องอะไรการ์ตูนสมัยเด็กพี่ต้องเคยเป็นเด็กมาก่อนการ์ตูนสมัยเด็กไอเคยเป็นเด็กมาก่อนไอ้เหี้ยทุกคนแหละการ์ตูนสมัยเด็กของพี่ไม่ชอบการ์ตูนอะไรมึงอะชอบเรื่องอะไรผมชอบโคนันโอ้โหโคนันทวิสารโอเคคนนั้นนายยอดหนังสือกูก็เกิดทันการ์ตูนในดวงใจของพี่โดราเอมอนเป็นการ์ตูนที่กูชอบมากๆมึงเกิดทันป่ะทันใช่ป่ะโดราเอมอนเป็นหุ่นยนต์แมวแล้วมีของวิเศษล้วงของวิเศษมาพระเอกในเรื่องชื่ออะไรโนบิตะและผองเพื่อนเรื่องโดราเอมอนเป็นเรื่องที่พี่ชอบมากใน GTS อ่ะเขาจะเอาเรื่องโดราเอมอนเนี่ยความผูกพันของเพื่อนเนี่ยเอามาทำเป็นหนังเรื่องแฟนฉันไงอินสไปเรชันเนี่ยของโดราเอมอนก็คือกลายมาเป็นแฟนฉันไอ้แจ็คก็คือใจแอ้นไงไอ้โนบิตะก็คือไอ้แน็กชาลีเข้าใจป่ะโอเคชื่อตัวอย่างคือโฟกัสมึงอยากรู้ว่าทำไมเรื่องนี้มันกูชอบทำไมมันคล้ายชีวิตกูเหมือนใครอ่ะมึงว่ากูเหมือนใครในโดราเอมอนที่สุดซินิโอเอาตัวมึงว่าใครใจแอ้นเนี่ยกูหน้าเหมือนแจ็คแฟนฉันแล้วไงอ่ะมึงว่ากูเหมือนใครเอาตรงๆเอาง่ายๆเนี่ยซินิโอเพราะว่าพี่รวยตอนนี้ผมเห็นพี่รวยไงเฮ้ยไม่จริงๆอ่ะพี่เหมือนเดคิซุงิเรื่องเดียวจริงๆพี่แว่นเอาตรงๆโนบิตะตอนเด็กพี่ไม่ได้หน้าตาอย่างนี้ไม่ได้ผมตั้งแบบนี้ไม่ได้ลักษณะแบบนี้ตอนเด็กพี่เป็นเด็กอ้วนแล้วก็ใส่แว่นเป็นเด็กไม่เอาอ่าวเรียนก็เรียนไม่เก่งไปโรงเรียนก็โดนเพื่อนแกล้งเข้าใจว่าเป็นแบบขี้หำอ่ะคือถ้ามึงดูโนบิตะมึงจะรู้เลยมันคือกูในเวอร์ชั่นการ์ตูนกลับมาบ้านปั๊บก็ขี้เกียจเด็กส่วนใหญ่กลับบ้านต้องทำการบ้านกูนอนความสุขของกูคือการนอนกับอ่านการ์ตูนตอนเด็กแม่กูต้องแบบแม่กูรู้เลยกูหยิบการ์ตูนกลับมาบ้านปั๊บกูหยิบการ์ตูทุ่มอ่ะตื่นมาอีกวันนึงแบบไม่บายได้เลยอ่ะกูมีความสุขการนอนกูชอบฝันมีความสุขกับการได้อยู่ในโลกจินตนาการอ่านการ์ตูนแล้วก็ไปเป็นวะเป็นเวนไปฝันถึงดราก้อนบอลอยู่ในโลกความฝันแล้วกูก็เชื่อว่าวันนึงกูจะได้เจอโดเรมอนกูจะมีของวิเศษกูไม่ต้องเรียนเก่งก็ได้เดี๋ยววันนึงเดี๋ยวมีโดเรมอนมาช่วยวันนึงกูจะต้องบินได้เหมือนคอปเตอร์ไม้ไผ่โดเรมอนเอาคอปเตอร์ไม้ไผ่ไปกูก็บินได้วันนึงจะต้องมีโดเรมอนเพราะกูอ่ะเกิดมากูเป็นโนบิตะกูก็ใช้ชีวิตแบบเด็กที่อยู่จินตนาการก็เรียนไปตามมีตามเกิดอ่ะแล้วก็ไม่เอาอ่าวทำที่อะไรก็ไม่เคยสำเร็จเอาตรงกูปั่นจักรยานอ่ะเพื่อนๆใช้เวลาปั่นจักรยานแค่สมมติว่าอาทิตย์เดียวเขาปั่นกันไปแล้วกูเป็นเดือนหนังสือเล่มหนึ่งที่อาจารย์ให้มาอ่านเด็กคนอื่นเขาอ่านกันเขาทำการบ้านส่งอาจารย์กูความจำสั้นกูอ่านได้นิดเดียวกูอ่านได้วันละหน้ากูพอแล้วกูขี้เกียจอ่านถ้าเป็นการ์ตูนกูอ่านเล่มวิ่งวิชาพละเด็กคนอื่นวิ่งเด็กคนอื่นเล่นบาสเกตบอลเด็กคนอื่นเตะบอลเก่งกูไปยืนเฝ้าโกเด็กอ่อนแอเด็กอ้วนไปยืนให้เขาเตะไปยืนกันเป็นโกอ่ะเอางะถ้ามีนของเด็กคนหนึ่งอ่ะ 50% มีเด็กเก่งเด็กปานกลางกูคือเด็กกระจอกแล้วเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่มีความสุขกับมันแล้วพี่มีความสุขกับมันจริงๆใช่มั้ยก็มีความสุขดิกูแค่รู้สึกว่าเราเรียนรู้ช้าเราเล่นกีฬาไม่เก่งเหมือนคนอื่นเราไม่ฉลาดเหมือนคนอื่นอันนั้นก็ไม่ใช่ความทุกข์อ่ะแค่ไม่เก่งอ่ะความฝันของกูอ่ะเหมือนชินจังคืออะไรว่ากูจะเล่นสนุกแบบนี้ตลอดไปนี่คือความฝันของกูแล้วจุดพลิกผันของพี่อ่ะกูก็เล่นไม่เคยเป็นคนเอาจริงเลยในชีวิตกูเรียนมหาลัยอ่ะมึงเชื่อป่ะกูสามารถดรอปบางวิชาที่เรียนแล้วกูรู้สึกว่าไม่อยากเรียนอ่ะกูดรอปไปแล้วกูเอาเงินน่ะเวลาดรอปอ่ะเขาจะคืนเงินครึ่งนึงกูไม่เอาคืนแม่นะเอาไปกินเอาไปเที่ยวไปสัมมะเลเทเมาเอาไปเที่ยวกลางคืนเอาไปซื้อของที่กูอยากได้กูเป็นแบบนี้มึงเชื่อป่ะตอนกูประมาณปี1ปี2อ่ะกูได้เกรดเฉลี่ยประมาณ 1.03 คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยอีก2เทอมอ่ะกูโดนไล่ออกเลยซึ่งตอนนั้นกูไม่สนใจด้วยรีทายก็รีทายเรียนไม่จบก็ไปเรียนรามกรุงเทพหมายความว่าพี่เป็นโนบิตะตั้งแต่เด็กจนมหาลัยเลยแล้วพี่ก็ยังมีความสุขกับอย่างนั้นอยู่มันไม่ได้มีความสุขหรอกถ้าบอกว่ามีความสุขคือความสุขของคนขี้เกียจอ่ะก็คืออะไรก็ได้ก็ไม่ต้องทำงานเยอะไม่ต้องขยันไม่ต้องมีความฝันอยู่ในชีวิตไปวันๆนั่นคือความสุขของเด็กขี้เกียจมันไม่ต้องมีความพเดพยานเพราะมันอยู่แค่นี้ก็แฮปปี้แล้วจะไปลำบากทำไมมึงจะตื่นไปเรียนทำไมนอนอยู่ห้องให้เพื่อนก๊อปปี้ชีทมาสบายกว่าตั้งเยอะคิดแบบนี้นั่นแหละความสุขของกูถ้าจุดพลิกผันจริงๆแล้วของพี่นี่คือตอนไหนบ้างจุดพลิกผันของกูจริงๆคือวันหนึ่งกูจบปีหนึ่งกูขึ้นปี2แล้วน้องสาวพี่ต้องเข้ามหาลัยหัวเฉียวน้องสาวพี่เขาอยากเรียนภาษาน้องสาวกูเอ็นไม่ติดน้องสาวกูต้องเข้ามหาลัยแล้วมหาลัยใกล้บ้านของเราอะบ้านอยู่ชลบุรีมหาลัยใกล้บ้านของเราคือหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแต่มีข้อแม้คือมหาลัยเนี้ยเป็นมหาลัยที่ค่าเทอมแพงของกูอะก็ค่าเทอมแพงกูเรียนมหาลัยที่ใต้เมื่อน้องกูต้องเข้าเรียนในมหาลัยเอกชนแต่ตอนนั้นกูไม่รู้ว่าแม่กูพ่อกูลำบากพ่อแม่พี่เป็นคนหาเช้ากินค่ำเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องขายของตามตลาดนัดรายได้ไม่แน่นอนเศรษฐกิจแย่ก็ไม่แน่มีช่วงเศรษฐกิจดีก็ขายดีช่วงเศรษฐกิจแย่ก็ขายไม่ได้น้องต้องเข้าเรียนเอกชนต้องเสียค่าเทอมหลักหลายหมื่นจะเข้าเรียนมหาลัยต้องมีเป็นแสนแหละกูไม่รู้เรื่องนี้เลยกูกลับมาปิดเทอมกูใช้ชีวิตล้านลาเหมือนเดิมใช่ป่ะนอนดึกๆอ่านการ์ตูนอยู่ไปวันๆจนก็จะลงมาหาของกินที่บ้านก็ที่บ้านอ่ะชั้น2ปิดไฟแล้วกำลังลงบันไดจากชั้น2ลงมาชั้น1สิ่งที่กูได้ยินคือกูได้ยินเสียงพ่อกับแม่กูพับเขาพูดกันว่าตัวเองเอาไงดีจะขายบ้านให้เป้มาเรียน
หรือบอกไอโอมันให้หยุดเรียนที่นู่นแล้วส่งน้องเรียนคนเดียวถ้ามันไม่เรียนต้องเลือกอะหมายถึงถ้าส่งลูกเรียน2คนอะไม่ไหวหรอกเอาไงดีพอพี่ได้ยินใช่ป่ะพี่ได้ยินพ่อกับแม่พูดกันกูนั่งยองๆที่บันไดเลยกูแอบฟังแม่แม่กูร้องไห้แม่กูบอกว่าอยากให้น้องเรียนเป้มันมีความฝันมันอยากเป็นครูแต่ก็ไม่อยากให้กูเสียใจว่ามาส่งให้น้องเรียนแล้วก็ตัวเองไม่ได้เรียนแม่กูอะตัดสินใจนะก็คือเขาจะยอมขายบ้านสุดท้ายแม่พี่อะก็นั่งคุยกับพ่อพี่แหละในมุมนั้นก็ปรึกษาว่าเขามีปัญญาจ่ายค่าเรียนให้ทั้งลูกทั้ง2คนเอาไงดีต้องเลือก1คนตอนนั้นอะคือวิกฤตละกูเพิ่งรู้ว่าบ้านกูไม่ได้เป็นเศรษฐกิจดีกูนึกมาตลอดเห็นแม่นับเงินกูเห็นแม่นับแบงค์500บ้าง500จริงๆมันคือเงินหมุนคนซื้อเสื้อผ้าแต่กูคิดว่าแม่กูมีเงินเยอะเฮ้ยแม่ก็ต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านแม่ก็ต้องจ่ายค่าแผงที่ต้องซื้อของมาขายหมุนกำไรไม่ได้เยอะกำไรได้มาก็เลี้ยงลูกส่งลูกเรียนแม่กูร้องไห้ข้างล่างแล้วพ่อกูปลอบแม่กูกูนั่งที่บันไดตอนนั้นปิดเทอมกำลังจะขึ้นปี2หลังนั้นนะกูเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจนี่ไม่ได้ตอแหลไม่ได้ตอแหลเรื่องจริงกูโทรบอกแม่กูว่าแม่เดี๋ยวส่งให้เป้เรียนหัวเฉียวเลยเดี๋ยวโออ่ะจะกู้ยืมเงินเรียนวันเปิดเทอมเลยวันแรกของการเปิดเทอมกูไปที่ฝ่ายนักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาแล้วกูเดินไปหาอาจารย์เลยชื่ออาจารย์หมูแล้วกูเดินไปบอกเลยว่าอาจารย์ครับผมจะขอกู้ยืมเงินเรียนครับตอนนี้ที่บ้านผมประสบปัญหาทั้งด้านการเงินครับน้องสาวต้องเข้ามหาลัยกูเล่าเรื่องที่กูได้ยินมากูเล่าแม้กระทั่งกูได้ยินแม่กูที่บันไดพ่อกูคุยกันอาจารย์หมูบอกว่าแต่ผลการเรียนของพยุงศักดิ์อ่ะคือแย่มากไม่แน่ใจนะว่าจะกู้ยืมได้ไหมมันเพราะกูเองเข้าใจว่ากูทำตัวกูเองแต่สุดท้ายแล้วอาจารย์หมูเป็นผู้หญิงที่แก่แล้วแล้วแกก็ช่วยผลักดันหลังจากนั้นกูก็สามารถกู้ยืมเงินแล้วก็สามารถส่งตัวเองเรียนโชคดีที่เงินกู้เรียนเนี้ยสามารถจ่ายค่าเทอมได้แล้วก็มีอีกเดือนนึงประมาณ 3,000 บาท 4,000 บาทเป็นเหมือนค่าเงินเดือนต่อเดือนอะซึ่งถ้ามึงประหยัดอะ 3,000 ก็ยังพอใช้ได้กู้ยืมเงินเรียนตั้งแต่ปี2มาแล้วก็ใช้เงินเดือนประมาณ 3,000 4,000 บาทโดยไม่ขอที่บ้านไปถึงกินอยู่อาจจะมีขอคุณตาคุณยายที่สุราษฎร์ธานีบ้างแต่ไม่เคยขอพ่อแม่เลยเพราะเขาต้องส่งน้องกูที่หัวเฉียวเรียนนี่คือเรื่องที่ทำให้กูสำนึกมึงเชื่อป่ะหลังจากเกรดเฉลี่ย1กว่าปี2เทอม1ปี2เทอม2ปี3ปี4กูจบกูมี B ต่ำสุด B บวกเป็นส่วนใหญ่นอกนั้น A หมดเลยพี่จบด้วยคะแนนปี1อ่ะมันฉุดพี่1กว่าหลังจากนั้นน่ะกู3กว่าทุกเทอมเลยเทอมสุดท้ายปี4เทอมสุดท้ายกูได้ 3.9 โอ้กูจบด้วยเกรดเฉลี่ย3ไปถามได้เลยไปดูได้เลยแต่ว่าพี่อยู่เนี่ยเกรดนิยมอันดับ1กูเก่งที่สุดในรุ่นกูบอกเลยถ้ากูย้อนเวลากลับไปปี1ทำปี1เทอม1กับปี1เทอม2เทอม3ได้มี3ปีนึงมี3เทอมกูจะเป็นนักเรียนที่จบด้วยเกรดนิยมอันดับ1แล้วกูจะเอาไปชื่นให้แม่ชื่นชมจริงๆมันคือความสามารถที่กูมีมึงอยากรู้ว่ากูทำไงไปสอบอยากรู้ป่ะสูตรวิธีง่ายมากเวลามึงจะไปสอบมึงเข้าเรียนเมื่อก่อนพี่ไม่เคยเข้าเรียนใช่ป่ะมึงเข้าเรียนแค่มึงเข้าเรียนอะอย่างน้อยมึงก็รู้เรื่องละมึงไม่ต้องจดมากก็ได้มึงแค่เข้าไปมึงนั่งฟังนะกูไม่จดนะเพื่อนมึงจดไปเดี๋ยวกูปริ้นมันกูนั่งฟังกูเอาเข้าใจกูเซฟไว้ในหัวกูส่วนเวลาไปสอบถ้ามึงอยากได้เกรดดีไม่ยาก practice มนุษย์ practice ของเมืองไทยแม่งจำไปสอบวิธีการของกูคือกระทิงแดงไม่นอนพรุ่งนี้อ่านแม่งเหมือนเนี้ยสมมตินี่คือหนังสือนี่คือหนังสือเล่มนึงหรือชีทวิธีการคือให้มึงอ่านเหมือนซีล็อกกูจำแม่งทุกตัวอักษรเลยสมมติแม่งมีทั้งหมด200หน้ากูสามารถจำแม่งทุกตัวอักษรแล้วไปสอบนี่คือเรื่องจริงกระทิงแดง2ขวดซีล็อกไปตอบไงก็ไม่ผิดก็กูอ้างอิงจากทฤษฎีนี้กูก๊อปปี้เพสต์มาเลยเข้าใจป่าวแล้วกูใส่ความรู้สึกที่กูเขียนลงไปด้วยนี่คือสิ่งที่กูทำให้กูจบมาแล้วกูรู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วการเรียนอ่ะแบบที่กูเรียนมามันไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะของจินตนาการมากมายส่วนใหญ่จำไปสอบไหนๆที่ผ่านตรงนั้นมาแล้วบอกโนบิตะที่ยังเป็นโนบิตะอยู่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ขอบอกโนบิตะกลุ่มนั้นเออพี่ว่ามีน้องๆหลายๆคนอ่ะมึงว่ามึงมีส่วนนึงที่เหมือนโนบิตะมั้ยมีพี่ว่าโนบิตะมันเหมือนกับคนเขียนการ์ตูนอ่ะอาจารย์ฟูจิโอะฟูจิโกะเนี่ยน่าจะเขียนมาจากตัวเองด้วยเขามองว่าเด็กญี่ปุ่นน่าจะเป็นเด็กที่ไม่ได้เก่งที่สุดหรอกแต่ทุกคนมีปมด้อยและทุกคนพัฒนาได้ทุกคนมีความเป็นโนบิตะในตัวเองแค่เราเปลี่ยนแปลงโดเรมอนคือผู้ช่วยโดเรมอนไม่มีจริงแต่โนบิตะส่วนใหญ่แล้วอะลองผิดลองถูกแต่สิ่งหนึ่งที่โนบิตะมันมีคือเลยว่าแม้มันจะอ่อนแอแม้มันชอบโดนแกล้งแม้มันชอบขี้แงแต่สิ่งหนึ่งที่โนบิตะแม่งมีคือเลยว่ามันกล้าใช้อุปกรณ์ของโดเรมอนทุกชิ้นเลยไม่ว่าโดเรมอนล้วงอะไรจากกระเป๋าเอ้านี่คือประตูมิติเปิดไปไหนก็ได้แม่งไม่ลังเลแม่งใช้แม่งเปิดประตูเลยนี่ฟองน้ำแปลภาษาแม่งแดกแม่งไปเล่นของมันเข้าใจป่าวแม่งกล้าทำแม่งกล้าใช้แม่งกล้าทดลองสำหรับกูคือโนบิตะคือมนุษย์กล้ามากแล้วพอกล้าทำไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ในสุดท้ายแม่งก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตแล้วมันก็สร้างโดเรมอนในอนาคตแต่นั่นก็เป็นเรื่องในการ์ตูนเนาะชีวิตจริงอะโนบิตะไม่ได้สำเร็จขนาดนั้นโนบิตะไม่มีโดเรมอนมีเปล่าไอ้เหี้ยมีใครมาให้ของพิเศษมึงเปล่าไม่มีเรื่องจริงคือมึงช่วยตัวเองตอนเด็กอะกูแค่อ่านแล้วกูสะท้อนใจอันนี้กูโตมาแล้วกูอ่านโนบิตะภาคจบมึงเคยอ่านโนบิตะภาคจบไหมไม่เคยโอเค
คือไม่เคยหรอสแตนด์บายมีอ่ะที่เป็นทำมาไปหนังอ่ะนั่นคือโดเรมอนภาคจบอันนึงที่แบบว่าเป็นทางการแต่โดเรมอนภาคที่มันไม่ออฟฟิเชียลแล้วจบแบบเศร้าชิบหายเลยคือไอ้เหี้ยจริงๆแล้วอ่ะที่ผ่านมาโดเรมอนไม่มีจริงเลยเขาเล่าว่าโนบิตะเนี่ยเป็นแค่เด็กอ่อนแอคนนึงเป็นเด็กขี้โรคคนนึงที่นอนป่วยอยู่ในห้องไม่ได้ไปโรงเรียนภาพจบคือโนบิตะนอนแล้วก็คุมผ้าเหมือนตัวร้อนแล้วแม่นั่งอยู่ไม่มีโดเรมอนทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องก็คือโนบิตะฝันไปแล้วสุดท้ายคือโนบิตะก็อ่อนแอแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปนั่นคือจบแบบเจ็บปวดรวดร้าวแล้วกูสะท้อนใจก็คือเฮ้ยวันนึงอ่ะกูจะกลายเป็นโนบิตะที่จากโลกนี้ไปตายแบบอ่อนแอหรือกูจะลุกขึ้นมาโลกนี้มันไม่ได้มีโดเรมอนเหมือนสแตนด์บายมีโนบิตะอยากได้อะไรต้องทำเองโนบิตะจะยอมให้พ่อกับแม่มึงร้องไห้แล้วก็เป็นคนขี้หำเหมือนเดิมหรือจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เป็นโนบิตะที่ตั้งใจเรียนโนบิตะตั้งใจทำงานเป็นโนบิตะที่ใช้ทิชชู่สมัครงานเป็นโนบิตะที่แม่งกล้าทำอะไรบางอย่างทุกวันนี้กูเป็นโปรดิวเซอร์ยุงที่เหมือนโนบิตะแต่เป็นโนบิตะที่ผ่านเรื่องเลวร้ายมาแล้วเป็นโนบิตะที่เสือกรู้เป็นโนบิตะที่โชคดีของวิเศษที่กูได้จากโดเรมอนในวันนั้นคือกูเห็นแม่กูร้องไห้แล้ววันนั้นน่ะกูรู้สึกพอกูรู้สึกอ่ะกูเลยกลับมาแล้วกูกล้าทำอะไรที่กูไม่เคยทำเช่นกูไม่เคยกล้าขอทุนเลยกูไม่เคยกล้าตั้งใจเรียนเลยกูไม่เคยกล้าทำอะไรกูไม่กล้าทำอ่ะเข้าใจป่ะคนขี้เกียจไม่กล้าทำแต่เรากล้าพอเรากล้าหลังจากนั้นกูก็กล้าทุกอย่างในชีวิตกล้าทำไม่หยุดขยันทุกอย่างไม่เป็นโนบิตะที่ขี้เกียจเป็นโนบิตะคนใหม่และในสุดกูก็กลายเป็นโนบิตะในอนาคตแบบทุกวันนี้อันนี้สุดท้ายนะคือพี่อ่ะขอบคุณอาจารย์หมูมากที่ให้โอกาสวันนั้นนะที่ให้ทุนเรากูรู้สึกเป็นพระคุณกับแผ่นดินมากเชื่อป่ะตอนพี่จบมาปั๊บจริงๆแล้วเขาจะให้โอกาสนักเรียนที่เรียนจบมาแล้วใช้ทุนอ่ะสามารถผ่อนแล้วก็ทยอยผ่อนก็ได้แต่แม่พี่บอกว่าโอเดี๋ยวแม่ช่วยคนละครึ่งตอนนั้นพี่ทำงานแกมมี่ละเราช่วยกันแม่ 5,000 พี่ 5,000 แล้วก็มีเงินเราโปะพี่บอกว่าแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอโปะเองผ่อนกยศเองแม่บอกไม่เป็นไรช่วยกันผ่อนแม่ก็ให้เหตุผลว่าเลยว่าเด็กๆคนอื่นน่ะเขาจะได้มีโอกาสเหมือนโอเด็กๆคนอื่นเขาจะได้เอาเงินเอาไปใช้แล้วก็ได้จบเหมือนโอไอ้เหี้ยกูเลยรีบทําเลยนี่คือแม่กูน่ารักนะกูอยากจะบอกนะคือใครที่กู้ยืมเงินรู้เลยเขาให้มึงมาใช้แล้วเขามีบุญคุณกับมึงแล้วเขาจะว่าให้มึงเรียนจบถ้ามึงทําได้นะมึงรีบคืนเลยเพราะเด็กคนอื่นจะได้มีโอกาสเหมือนมึงกูรีบคืนเลยแล้วทุกวันนี้ถ้ากูทําได้กูจะไปสอนเด็กๆตามมหาลัยเพราะกูได้สิ่งที่กูมีค่ามากๆถ้าไม่เรียนจบไม่มีโอกาสมาเป็นโปรดิวเซอร์ทุกวันนี้อ่ะเข้าใจป่ะดังนั้นตอบแทนพระคุณชาติด้วยคืนมากคืนน้อยคืนนะน้องๆรุ่นต่อไปเขาจะได้มีโอกาสใช้เงินตรงนี้นะ